นิทานไทยหอยทากและต้นเชอรี่กาลครั้งหนึ่งในสวนเล็กๆที่งดงามยังมีต้นเชอรี่ที่สง่างามผลเชอรี่ราวกับอัญมณีทับทิมที่ส่องประกายแวววับอยู่บนต้นในสวนแห่งนี้มีหอยทากตัวน้อยอาศัยอยู่เช่นกันเธอชื่อว่าเชอรี่เธอเป็นหอยทากที่มีความสุขในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเธอจะเล่นกับผีเสื้อและมองดูพวกนกแต่ในฤดูหนาวที่หนาวเย็นเชอรี่จะขดตัวเข้าไปในเปลือกอันอบอุ่นของเธอและหลับจำศีลไปเมื่อฤดูหนาวสิ้นสุดลงเชอรี่ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลอันยาวนานเธอออกมาจากเปลือกของเธอเพื่อให้มั่นใจว่าถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วเธอมีความสุขมากมันใช่เลยเธอเห็นดอกไม้ทั้งหมดบานสะพรั่งเพื่อรับแสงแดดพึ่งบินวนเวียนรอบๆจูบดอกไม้และผีเสื้อบินเต้นรำต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่เข้ามาในสวนขณะที่เชอรี่เดินชื่นชมความงามอยู่นั้นท้องของเธอก็เริ่มร้องเพราะความหิวโอ้ฉันได้กินแค่นิดเดียวในฤดูหนาวฉันกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าฉันจะเจออะไรในสวนที่ใหญ่แห่งนี้ล่ะเนี่ยเธอมองไปรอบๆและดวงตาของเธอก็หยุดอยู่ที่ต้นเชอรี่โอ้ต้นเชอรี่ท่าทางน่าอร่อยแฮะฉันจะกินเชอรี่ที่หวานฉ่ำบนนั้นซะหวังว่ามันจะอร่อยดังนั้นเธอจึงคลานขึ้นไปบนต้นเชอรี่และเริ่มปีนมันขึ้นไปเมื่อเธอมาถึงรากที่บิดงอมีกบตัวนึงโผล่มาจากทางด้านหลังพุ่มไม้ก็คือคุณโครกี้ว่าไงเชอรี่จะไปไหนเหรอเช้านี้โอ้ไงคุณโครกี้ฉันหิวมากเลยและฉันอยากกินเชอรี่บนต้นไม้นั่นน่ะโอ๊บโอ๊บแต่เชอรี่เพื่อนรักไม่มีเชอรี่บนต้นไม้นี้ขนาดใบยังแทบไม่มีเลยตรงนี้อาจจะไม่มีนะแต่เมื่อไปถึงยอดมันต้องมีแน่ๆเลยถ้าคุณมีขาที่สามารถกระโดดได้เร็วแบบฉันแล้วก็คุณอาจจะไม่ต้องเหนื่อยฉันจะไปจับแมลงเป็นอาหารเช้าอบอบคุณจะไปด้วยไหมอีหมายถึงไม่ดีกว่าฉันว่าแมลงต้องอร่อยแน่นอนสำหรับคุณน่ะนะแน่ใจนะแมลงชุ่มฉ่ำเหมือนเชอรี่เลยนะรู้ไหมอาจจะฉ่ำก็ด้วยซ้ำใช่แต่ฉันไม่ต้องการความฉ่ำแบบนั้นน่ะโชคดีนะคุณโครกี้ฉันไปก่อนนะทานให้อร่อยนะและเขาก็กระโดดเพื่อจะจับแมลงแต่ว่าเขารีบร้อนจนเกินไปเขากระโดดแรงเกินไปและกระแทกเข้ากับต้นไม้อย่างจังโชคดีนะที่ฉันกระโดดไม่ได้ฉันจะแค่คลานในแบบของฉันเท่านั้นเองขณะที่เธอคลานอย่างช้าๆอย่างมีความสุขจนมาถึงลำต้นอันแข็งแกร่งที่นั่นเธอก็ได้พบกับเพื่อนอีกตัวชื่อบัมเบิลบัมเบิลรีบปีนเข้าไปหาทันทีเมื่อได้เห็นเชอรี่เชอรี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาเพลิดเพลินกับสายลมอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอกบัมเบิลฉันมาที่นี่เพราะว่าฉันน่ะอยากจะกินเชอรี่บนต้นไม้ต้นนี้ตั้งหากล่ะเชอรี่เหรอแต่ว่ามันโตแค่ในฤดูร้อนนี่ตอนนี้เธอน่ะควรจะกลับไปก่อนนะใช่แต่ฉันน่ะเห็นแค่ใบไม้ฉันรู้ความต่างระหว่างใบไม้กับเชอรี่ดีขอบใจนะแต่ว่าฉันช้าแล้วและบางทีที่ฉันไปถึงเชอรี่มันอาจจะเป็นฤดูร้อนแล้วก็ได้นะจริงเหรองั้นฉันจะช่วยคุณเองถ้าตอนนี้มีเชอรี่นะงั้นขึ้นบนหลังฉันสิฉันจะพาคุณบินขึ้นไปอย่างรวดเร็วมาสิไม่เป็นไรขอบใจนะฉันจะวิงเวียนถ้าเกิดว่าคุณพาฉันบินน่ะฉันอาจจะกลิ้งตกลงไปเลยก็ได้นะคุณไม่ตกหรอกนะมันปลอดภัยแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ต้องการงั้นฉันขอตัวก่อนนะขอให้คุณได้ทานเชอรี่ที่ชุ่มฉ่ำสมใจอยากไงขอให้โชคดีบัมเบิลบินหึ่งออกไปเชอรี่หันหัวของเธอและคลานมุ่งหน้าไปอย่างช้าๆและมั่นคงในระหว่างวันที่เชอรี่รู้สึกเหนื่อยล้าแต่พอคิดถึงเชอรี่สีแดงสดเธอก็จะคลานต่อพอตกกลางคืนเธอก็จะนอนพักอย่างเต็มอิ่มในเปลือกของเธอและเมื่อถึงตอนเช้าเธอก็จะเริ่มปีนต่อฤดูกาลเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆและเชอรี่เริ่มมองเห็นต้นไม้ออกดอกออกผลขณะที่เธอกำลังมองดูก็มีลมแรงมากระทบที่เธอซึ่งนั่นมาจากเพื่อนของเธอที่ชื่อวิงซี่โอ้ไงเจ้าวิงซี่เธอน่ะเกือบจะพัดฉันตกเลยนะดีจ้ะเชอรี่เธอน่ะเห็นดอกตูมนั่นไหม
ฉันว่ามันดูสวยดีนะเธอว่างั้นไหมสุดยอดไปเลยล่ะเมื่อพวกมันกลายเป็นเชอรี่ฉันอยากจะกินมันมากๆเลยเชอรี่เหรอนั่นทำให้เธอมาที่นี่แต่ว่ามันน่ะมีแค่ดอกเท่านั้นนะเธอน่ะมาเร็วเกินไป ไม่หรอกวิงซี่ฉันไม่ได้มาเร็วเกินไปฉันมาถูกเวลาแล้วต่างหากล่ะถ้าเธอมีปีกที่ใหญ่และสง่างามแบบฉันนะเธอก็คงจะบินไปถึงข้างบนได้อย่างง่ายได้ดูสิมันน่ะไม่สวยงามหรอกเหรอพวกมันน่ะไม่ได้แบบว่าลาก่อนขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้ประทานปีกให้กับลูกเชอร์รี่ปีนต่อไปมันมีแค่ทางเดียวที่จะให้ขึ้นต่อได้เท่านั้นเมื่อเธอมาถึงกิ่งไม้ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้สีขาวที่งดงามกลิ่นหอมของมันคละคลุ้งไปทั่วสวนขณะที่เธอหยุดดมกลิ่นดอกไม้ก็มีนกสองตัวร้องเพลงให้กันอย่างมีความสุขเฮ้ยนั่นเชอร์รี่ใช่ไหมไหนไหนโอ้นั่นเธอนี่เองเธอขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงนะไงจ้าเชอร์รี่มาทำอะไรที่นี่เหรอต้นไม้สูงมากมันไม่สูงไปสำหรับคุณเหรอโอ้ดีจ้าใช่ฉันไม่เคยขึ้นสูงขนาดนี้มาก่อนเลยฉันมาที่นี่เพราะว่าอยากจะลิ้มลองเชอร์รี่หวานๆน่ะคุณปีนขึ้นมาเพื่อเชอร์รี่ใช่ไหมแล้วมันไม่ยากไปเหรอมันยากสิฉันใช้เวลานานมากเลยนะและก็หิวมากๆเลยแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเชอร์รี่ฉันก็จะมีแรงปีนต่อและมันก็สนุกมากเลยที่ได้เจอเพื่อนมากมายน่ะขอชื่นชมคุณเลยแต่ก็รู้สึกเศร้าด้วยเพราะว่ามันมีแค่ดอกไม้ที่อยู่บนนี้ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนการเดินทางของฉันน่ะยังไม่จบลงฉันจะต้องปีนต่อไปอีกหน่อยงั้นโชคดีนะพวกนายทั้งสองคนฉันขอตัวก่อนนะนกบอกลาเชอร์รี่ปีนต่อตามกิ่งและไม่นานนักเธอก็มาถึงยอดต้นไม้เธอรู้สึกเหนื่อยล้าแต่เมื่อเธอได้มองไปรอบๆเธอก็ได้พบกับผลเชอร์รี่สีแดงทับทิมเต็มไปหมดว้าวพวกมันดูชุ่มฉ่ำมากฉันจะกินผลไหนก่อนดีเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรฉันจะกินมันทั้งหมดเลยเชอร์รี่กินจนอิ่มไม่สามารถกินต่อได้อีกและเธอก็ตัวอ้วนขึ้นและกลมเหมือนกับลูกเชอร์รี่ไม่มีผิดฉันอิ่มมากแล้วฉันมีความสุขมากที่ฉันไม่ได้ยอมแพ้กับการปีนอันแสนยาวนานและยากลำบากแต่ผลลัพธ์ของมันก็ช่างหอมหวานและแน่นอนเชอร์รี่มีความสุขมากเธอปีนขึ้นมาอย่างพยายามและอดทนเชอร์รี่แสดงให้เห็นว่าถ้าหากว่าคุณต้องการบางสิ่งจริงๆคุณจะต้องไม่ยอมแพ้